กระแสตอบรับแบบปังหลังจากแรปเปอร์สาววัย19ปีมิลลิดานุภาคณาธีรคุณได้กินข้าวเหนียวมะม่วงบนเวทีอวดสายตาโชว์ชาวโลกบนเวทีเทศกาลดนตรีโคเชร่า2022จนข้าวเหนียวมะม่วงฟิตเวอร์แม่ค้าทั่วไทยยิ้มกว้างยอดขายพุ่งกระฉูดล่าสุดวันนี้มิลลิก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กขอบคุณที่ทำให้เธอติดเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งประเทศไทยที่มีคนทวิตไปมากถึง 1.75ร้านทวิตเตอร์ว่าขอขอบคุณมากๆนะคะวอนแม่ค้าอย่าขึ้นราคามะม่วงข้าวเหนียวนะคะ